รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท้องฟ้าสดใสอากาศสดชื่นเหมาะกับการไปทำภารกิจในวันนี้จริงๆพี่ปีสวัสดีค่ะผมมีภารกิจที่จะต้องไปบอกรักใครสักคนแต่ไม่ใช่คนที่ผมรักหรอกนะผมมีหน้าที่เป็นแค่คิวปิดพี่ปีแห่เซอร์ไพรส์คู่ใหม่กำลังจะมาแล้วค่ะอ๋อเหรอคู่ไหนอ่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นเด็กคณะแพทย์จะสารภาพรักกับเด็กคณะทันตะค่ะพี่อยู่ไหนละอยู่ทางนี้ค่ะพี่พี่ปีคะลูกโป่งมาด้วยค่ะพี่อ๋อได้ได้ได้น้องน้องลูกโป่งมา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 เฮ้ยเดี๋ยวนี่จะทำอะไรอ่ะจะทำเป็นว่าไม่รู้แล้วเชียวแต่อดทนเธอไม่ไหวจะบอกอะไรให้อู้ไหมไม่ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าแค่ลองมองข้างๆเจ้าหน้าเธอจะเห็นคนหนึ่งคนนี้ที่รักเธอไม่ต้องมัวแต่มองบนฟ้าไม่ต้องยอมเลยขอร้องนะคำว่ารักนี่อยู่ตรงนี้ไม่ไกลเธอเห็นไหมและโคตรจะเกลียดงานนี้เลยรู้ไหมว่ามันคืองานอะไรมันเป็นงานที่จัดขึ้นปีละครั้งในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยแหละช่วงที่คนเขาไปสารภาพรักกันเฮ้ยปียืนเด้ออะไรตรงนี้เนี่ยไปทำสะพายได้แล้วเร็วไปใครที่ไม่กล้าบอกรักก็มาเล่าเรื่องให้สตาฟฟังเรื่องของใครโดนใจเหล่าสตาฟที่สุดคนนั้นจะได้รางวัลเป็นการสร้างซีนบอกรักแทนเจ้าตัวที่ไม่กล้าพูดฟังดูแล้วโรแมนติกมากๆเลยใช่ไหมล่ะใครๆก็คงชอบแต่ผมอะเกลียดงานนี้มากมาแล้ว1มาอีก2เตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมลุกได้เลยลุกอะไรหรอเดี๋ยวก็รู้
ขนลุกใช่ไหมล่ะมึงกูก็ลุกแต่ชีวิตเนี้ยผมคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสความรักแบบนี้หรอกผมอ่ะก็เหมือนฟันกรามซี่ในสุด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 สุดแข็งแรงเหรอเปล่าขดตัวอยู่แต่ในเงือกรอวันเป็นฟันคุดงอกขึ้นมาก็ไม่มีคู่ไอ้ wisdom teeth ไอ้ฟันไม่มีคู่ศพอยู่ต่อไปมึงก็ผุรอเวลาถอนทิ้งอยู่ไปก็ไรค่ะไม่ต้องพูดถึงแฟนหรือคนรักหรอกเอาแค่เพื่อนอ่ะผมยังไม่มีเลยไอ้ปีมันน่าจะเอาความฉลาดกับความหล่อพี่มันมาบ้างเนาะเออใช่ดินี่ชีวิตมันนะไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยนอกจากพี่ชายของมันอ่ะหล่อมากเนาะไม่แล้วนี่เพื่อนเหรอในสายตาเขาอ่ะผมยังเป็นตัวตลกอยู่เลยพูดถึงผมในด้านแย่ๆเพื่อนหลายคนเข้าหาผมเพราะผมใจดีพี่ชายหรออีกส่วนก็เข้าหาเพราะผมเรียนเก่งผมมันโง่เรื่องการเข้าสังคมตัวนิยมห่วยแตกชอบทำเรื่องประหลาดเวลาอยู่ในกลุ่มผมเจ็บที่สุดก็คือประโยคนี้เนี่ยแหละชีวิตมันไม่มีอะไรดีนอกจากพี่ชายมันเลยเหตุการณ์วันนั้นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างผมไม่สามารถมองหน้าเพื่อนได้อย่างสนิทใจผมไม่เชื่อแล้วว่ารอยยิ้มที่ทุกคนมอบให้มีความจริงใจอยู่ในนั้นมันทำให้ผมไม่กล้าจะเปิดเผยความรู้สึกกับใครทั้งที่ผมหวยหาความรู้สึกดีๆมิตรภาพและรอยยิ้มจากคนอื่นดราม่าเฉยอ่ะมากลับมาขนลุกกันต่อนะครับท่านผู้ชมเซอร์ไพรส์ก็มาเพลงก็มีโอ้นี่มีดอกกุหลาบซะด้วยถ้าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่งงานกันเลยเถอะโอ้ฝนบ้าอะไรมาตกเดือนกุมภามึงบ้าแน่ๆใครจะพกร่มทันนั่น1เหม็นวะแน่มี2เหม็นคนมีความรัก3ก็มาอยากจะพาให้ตกกระไดแดดจ้าขนาดนี้5นาทีก็น่าจะหยุดสัตว์นายอย่าออกไปตากฝนเลยเดี๋ยวไม่สบายหรอกเดี๋ยวไม่สบายหรอกเดี๋ยวไม่สบายหรอกจะกลับบ้านใช่ไหมแล้วเดินไปส่งที่ป้ายรถเมล์นะแล้วเดินไปส่งที่ป้ายรถเมล์นะแล้วเดินไปส่งที่ป้ายรถเมล์นะจริงๆเราคือเฮ้ยมาเถอะนะคือเราขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกแฮป
Happy Valentine's Day นะ Happy Valentine's Day นะงั้นเราไปก่อนนะบ๊ายบายเชื่อแล้ว Love at First Sight มันเป็นแบบนี้นี่เองคนมีความรักหัวใจมันสดชื่นแบบนี้นี่เองเหมือนน้ำทิพย์ชโลมจิตใจ forever ยังยังไม่หยุดอีกกูเปียกไปถึงล่องสูดแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเหรอลูกครับแล้วรีบไปไหนล่ะไม่กินข้าวกินปลาก่อนหรออิ่มแล้วครับอิ่มอะไรมาล่ะอิ่มอกอิ่มใจครับฮะอิ่มอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับอะไรของเขาอ่ะวันนี้ผมได้คุยกับคนที่ผมแอบชอบมาตลอดเป็นครั้งแรกเขามีชื่อว่าเมืองน่านเห็นชื่อแล้วอยากจะไปแอวเหนือเลยอ่ะคนอะไรยิ่งดูยิ่งน่ารักเข้าไปอีกเมืองน่านเป็นดาวจรัสฟ้าที่ใครๆทุกคนต่างหมายปองทำอะไรก็ดูดีไปหมดขนมหวานสุดโปรดก็คือเอแคร์อย่างน่ารักงุ้ยย้อนน่าอยากชิบหายเลยย้อนใหญ่หึง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 ฮ่ามึงอีกแล้วเหรอไอ้สัตยาเป็นไงไปวะตลอดเวลาที่ผมแอบดูเมืองน่านแอบเฝ้ามองเมืองน่านมานานเป็นปีเอาน่านผมจะต้องเจอมันอยู่กับเมืองน่านตลอดรอตั้งนานเลยมึงมาชอบคนเดียวกับกูทำไมหวานนักละมึงขอให้น้ำติดคอมึงตายเล่นบาสเป็นมึงคิดว่ามึงเท่เหรอวะอย่าเมืองนั่นอย่าไปซับเหนือให้มันไอ้ถังเย็บบ่นหาแล้วมึงเนี่ยเป็นนักชิบหายไอ้นี่พี่ชายผมเองแต่ไม่ใช่พี่ชายที่เพื่อนๆผมปื้มกันหรอกนะกูขี้ไม่ออกแล้วเนี่ยบ่นหาเลยมึงวะเปล่าหาเลยเกรงมึงทำหน้าทำตามุกมิบมุกมิบมุกมิบเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยช่างมันเถอะเฮียกูทำอะไรก็เรื่องของกูเฮียไปขี้ไปกูไปละไม่บอกกูนี่เรื่องความรักแง่มึงกำลังแอบชอบใครอยู่ใช่ไหมมึงน่านสินะเฮียรู้ไงไม่รู้ได้ไงกูพี่มึงนะทำไมกูจะดูมึงไม่ออกตูท่ามึงอะกำลังหงุดหงิดใจสุดๆเลยที่มึงกำลังมีคู่แข่งมึงกำลังกังวลใจว่ามึงไม่มีเฮียอะไรเทียบเขาได้เลยมึงเป็นคนไม่สังสรรค์ไม่มีสังคมชอบอยู่แต่บ้านกีฬามึงก็ไม่ได้เรื่องไม่เห็นมึงมีอะไรดีสักอย่างโอ้ยเปียเด็กตัวกับเปียมึงยังแพ้หิวปากไปเลยไม่ช่วยยังมาซ้ำเติมอีกกูไปละนั่นคือเราเห็นว่าน่านชอบกินเอแคร์แล้ววันนี้เราบังเอิญผ่านเบเกอรี่พอดีเลยซื้อมาฝากบังเอิญเหรอวะบังเอิญมันดูไม่จริงใจไปแล้วบอกว่านั่นวันนี้เราเห็นว่าน่านชอบกินเอแคร์เลยตั้งใจซื้อมาฝากตั้งใจไม่ใช่ตรงไหนบอกวะเชี่ยใช้คำอะไรดีวะบังเอิญตั้งใจบังเอิญเห็นน่านชอบก็เลยขโมยมาเชี่ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยโทษทีวะจริงๆ
เชี่ยเสียวหูโอ้ยเอาโทษทีไว้มึงแต่กูไปซื้อให้ใหม่ก็ได้นะโคตรซวยเลยแม่งของก็เสียมือก็เลอะเมื่อกี้เนี้ยกูไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยแต่เนี้ยกูตั้งใจร้านเบเกอรี่ตรงตึกขาวๆใช่ป่ะเดี๋ยวกูไปซื้อให้ไม่ต้องไงเดี๋ยวกูไปซื้อเองสายก็สายแค่ก็ไม่ได้ซื้ว่าไงนั่นอ้าวสวัสดีพี่นี่นั่นรู้ชื่อเราด้วยเหรอรู้ดิก็วันวาเลนไทน์ไงที่ฝนมันตกอ่ะเราเอาร่มไปกางให้ปีเราเอาร่มไปกางให้ปีแล้ววันนั้นน่ะปีก็แขวนป้ายชื่อด้วยเขียนว่าปีไงอุ๊ยนอกจากจะน่ารักแล้วยังใส่ใจทุกรายละเอียดทำไมกูถอนหายใจก็ผิดเหรอนี่สิจิก้ามาใหม่มาจากคณะอะไรทันตะครับโอเคนั่งครบแล้ว so if you will do surgery to this area what is the most important thing that we should be careful the artery well the patient could go into hypovolemic shock due to major blood loss but I'm not too sure about thatAnyone else? Recurrent laryngeal nerve. The nerves around the thyroid gland. If it got disturbed, it can cause the patient's wife to become hoarse. Rookie, you're right. But Satya's way is much better way. So we will follow his way. Everyone, applause to Satya. โคตรเก่งเลยอ่ะเรายังไม่รู้เลยถ้าวันไหนมีแลบอ่ะขอไปนั่งข้างๆได้ปะได้ดิเก่งฉลาดสนิทสนมเดี๋ยวเจอกูแน่นี่มึงหาเรื่องกูเหรอทำอะไรกันเนาะเชียร์เคยแอบชอบใครสักคนมะแต่นี่คนก็ชอบคนสวยคนหล่อถ้ามึงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะมึงก็อย่าหวังให้ใครมาชอบมึงเลยไอ้น้อง